สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กับเจ้า CP Photon นะครับรถบรรทุก4ล้อเล็กของ CP Photon นะครับซึ่งเป็นรถคันหนึ่งนะครับที่ถือว่ามีความน่าสนใจในตลาดมากๆเวลานี้นะครับกับการเป็นรถบรรทุกที่มีในเรื่องของฟังก์ชันและการทำงานและเทคโนโลยีความปลอดภัยที่หลากหลายมากๆนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปชมกันครับสำหรับไฮไลท์สำคัญนะครับของเจ้า CP Photon Allmark Flex คันนี้นะครับต้องเรียกได้ว่าเป็นรถบรรทุก4ล้อเล็กที่ไม่ติดเวลานะครับเจ้าของธุรกิจสามารถดำเนินกิจการได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแน่นอนว่าถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับรถกระบะนะครับที่มีการบรรทุกสัมภาระนะครับคันนี้นะครับบรรทุกสัมภาระได้สูงสุดที่ตัวด้านท้ายของหัวเก๋งครับ 3,315 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับคันนี้มีในเรื่องของการบรรทุกได้ทั้งหมด11ลูกบาศก์เมตรนะครับแน่นอนว่าการบรรทุกสัมภาระแบบนี้นะครับทำให้กิจการของคุณนะครับมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงนะครับในเรื่องของการดีไซน์ภายนอกนะครับและภายในนะครับการดีไซน์ภายนอกและภายในของเจ้า CP Allmark Flex คันนี้นะครับถือได้ว่ามีการออกแบบมาตรฐานยุโรปเป็นเดียวนะครับการออกแบบภายในถือได้ว่ามีความสวยงามและหรูหราใช้คำนี้ไม่ผิดเลยครับมีในเรื่องของกระจกไฟฟ้านะครับทั้งด้านข้างสองข้างเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการใช้วัสดุต่างๆนะครับมีความหรูหรานะครับมีความใช้ในเรื่องของคุณภาพวัสดุที่ค่อนข้างดีนะครับรวมไปถึงในเรื่องของตัวตำแหน่งที่นั่งต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับคันนี้นะครับมีทัศนวิสัยการขับขี่ที่ดีนะครับซึ่งผู้ที่ซื้อไปประกอบกิจการนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวกับการที่คุณสามารถนำเอาในเรื่องของความคุ้มค่านะครับแล้วก็ในเรื่องของความสวยงามไว้เป็นอันหนึ่งอันเดียวครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปลองสมรรถนะการขับขี่บนเส้นทางจริงๆกับเจ้า CP Allmark Flex คันนี้กันดูครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในเจ้า CP Photon Allmark Flex นะครับรถบรรทุก4ล้อรุ่นใหม่จาก CP Photon นะครับเราอยู่บนเส้นทางที่กำลังจะไปเมืองบุรีรัมย์นะครับก็วันนี้ต้องเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในประสบการณ์หนึ่งครั้งนะครับที่ได้มีโอกาสมาลองเจ้ารถบรรทุกคันนี้นะครับขอเป็นตัวแทนผู้ประกอบการนะครับในการที่จะมาลองใช้งานกับเจ้า CP Photon คันนี้นะครับฟังก์ชันดีไซน์นะครับภายในห้องโดยสารของคันนี้นะต้องเรียกได้ว่ามีการออกแบบมาตรฐานยุโรปนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการใช้วัสดุอุปกรณ์คุณภาพสูงนะครับถ้าไม่ได้บอกว่ารถคันนี้เป็นรถที่ผลิตจากประเทศจีนนะครับก็แทบว่าเราจะไม่รู้เลยว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่มาจากประเทศจีนนะครับคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับถือได้ว่ามีความครบคันนะครับเรียกว่าอวทมนะครับโดยรวมๆนะครับคันนี้สำหรับการขับขี่ที่ผมได้ลองมาในระยะสั้นๆนะครับก็ถือได้ว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับกับความคุ้มค่าของการใช้งานกับธุรกิจของท่านในวันนี้ครับหลังจากที่เราลองขับขี่มาแล้วนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับมีความทนทานนะครับเพราะว่ารถ CP Photon Allmark Flex คันนี้นะครับใช้เครื่องยนต์คัมมินนะครับที่มีความโด่งดังนะครับในเรื่องของความทนทานนะครับเครื่องยนต์นะครับมีขนาด 2.8 ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลยูโร3นะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่120แรงม้านะครับก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่295นิวตันเมตรนะครับรถคันนี้นะครับสามารถทำความเร็วสูงสุดได้110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับเรื่องของระบบส่งกำลังนะครับคันนี้มาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับของ ZF นะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าคุณผู้ประกอบการทั้งหลายนะครับแล้วก็ผู้ใช้งานทั้งหลายเนี่ยที่กำลังสนใจในเรื่องของรถบรรทุกนะครับเพื่อใช้ในกิจการของท่านนะครับรถ CP Photon Allmark Flex คันนี้นะครับ4ล้อเล็กไม่ติดเวลานะครับถือว่าเป็นคำตอบหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับ
กับการมีในเรื่องของสมรรถนะที่ดีนะครับแล้วก็มีในเรื่องของความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ABS นะครับ EBD นะครับระบบเบรกป้องกันล้อล็อกและระบบกระจายแรงเบรกและเสริมแรงเบรกมีมาให้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเองนะครับในเรื่องของดีไซน์นะครับต้องพูดได้ว่าคันนี้นะครับมีในเรื่องของการดีไซน์ที่สวยงามนะครับแล้วก็มีความหรูหราพอสมควรนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับในเรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับในเรื่องของ Cruise Control นะครับถือว่าเป็น First in Class นะครับหรือว่ามีมาให้เป็นรุ่นแรกในตลาดเวลานี้เลยทีเดียวนะครับน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับในเรื่องของราคาค่าตัวนะครับคันนี้นะครับมีราคาค่าตัวเริ่มต้นอยู่ที่ 789,000 บาทนะครับเป็นในเรื่องของมีหัวเก๋งนะครับแล้วก็มีแชสซีทางด้านท้ายนะครับในเรื่องของเอาไปติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆไม่ว่าจะเป็นตู้ทึบตู้เย็นต่างๆอันนี้นะครับก็แล้วแต่การใช้งานของท่านตามความต้องการนะครับในกิจการนะครับแล้วก็อีกหนึ่งราคานะครับก็คือ 829,000 บาทนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมหัวเก๋งและกระบะท้ายแบบเรียบนะครับสามารถเปิดได้3ทางนะครับก็สามารถใช้ในเรื่องของการประกอบกิจการได้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับแน่นอนครับว่าคันนี้เนี่ยนะครับมีความน่าสนใจอย่างที่ผมพูดไปตลอดทั้งคลิปนี้แล้วนะครับก็ใครที่กำลังสนใจนะครับก็ลองดูว่าคันนี้เป็นความคุ้มค่าและตอบโจทย์ในกิจการของท่านหรือเปล่านะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจในเรื่องของข่าวสารทางด้านยานยนต์นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทาง PP TV ในทุกช่องทางนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ